สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเราเราสู่ข่าวข้นนข่าวกับผมวราวิชิมบดีครับนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะสดๆสดร้อนๆกับมติ8พักที่พยายามจะตั้งรัฐบาลว่าการโหวตวันที่19กรกฎาคมนี้จะยังเสนอชื่อคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองค่ะแต่ถามว่าโอกาสถ้าเราดูจากการโหวตครั้งแรกคุณนลินครับได้มา13เสียงเออสาวนนะครั้งนี้จะเป็นอย่างไร จะเพิ่มเติมจนมากพอได้เป็นนายกหรือเปล่าอย่าลืมว่าเพื่อไทยเองก็ออกมาตั้งคําถามว่าได้มาแค่13เสียงเนี่ยโอกาสมันก็ดูจะน้อยเลือกเกินแล้วครั้งหน้าจะต้องปรับอะไรหรือไม่ดูล่าสุดเนี่ยยังคงเสนอชื่อคุณพิธาแล้วก็มีเพียงแค่ความมั่นใจของพรรคเก้าไกลว่าจากการพูดคุยกับสอวอนะมีท่าทีที่ดีขึ้นบางท่านวันนั้นอาจจะติดภารกิจบางท่านอาจจะมีกระแสะกดดัน พูดเหมือนตอนแรกก่อนจะโหวตรอบที่รอบแรกจาก13เนี่ยต้องเพิ่มเข้ามาต้องเติมมาอีก60กว่าเลยะนะคะจะมาจากทางไหนอะคะก้าวไกลจะหาเองได้เท่าไหร่อ,อีก7พักร่วมที่เหลือจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนระยะเวลามีอีกไม่มากแล้วในขณะทีนะ่ทางพักเพื่อไทยซุ่มเสียงท้าคุณผู้ชมสังเกตนะตอนโบทกับหลังโบวร,รอบแรกเนี่ยคนละเรื่องนะจริงว่ามันจะไม่ได้เดินแบบ ไอ้ความว่าสุดความสามารถถึงที่สุดเนี่ยเส้นแบ่งมาอยู่ตรงไหนยังไม่พอนะประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่โผล่เข้ามาเหมือนก้าวไกลก็ไม่โอเคด้วยนะเพื่อไทยอ๋เอเพื่อไทยเพื่อไทยโอเคเพื่อไทก็ไม่โอเคและล่าสุดคุณพิธาบอกแล้วว่าเป็นวาระเฉพาะของพรรคก้าวไกลไม่ได้เอาไปผูกโยง กับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะ,ะว่าคุณภูมิธรรมเวยชยชชัยออกมาท้วงติงบอกว่าคุณเอาสองสมรภูมิอมของก้าวไกลเนี่ยไปผูกเหมือนกับเป็นวาระร่วมของแปดพักเราไม่เคยคุยกันแบบนี้ใช่ก้าวไกลก็เลยบอกนี่เป็นเรื่องของก้าวไกลเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าบวัวครั้งที่สองอาจจะเป็นชื่อคุณพิธาแต่หลังจากนั้นล่ะอาจจะเปลี่ยนแผนชัดเจนแล้วมันก็คแค่ รอจังหวะเวลาเท่านั้นรอจังหวะเวลาที่10ล้อสีแดงๆคันนี้จะแซงคันสีส้มๆไปใช่ไหมคะอันนี้เอาไอเดียการวิเคราะห์วันนี้มาจากเพลงของอะไรนะวงนกแลใช่ไหมครับวงนกแลชื่อเพลง10ล้อมาแล้ว2แถวหลบหน่อยเปรียบเสมือนว่า10ล้อตอนนี้ของแท้เนี่ยคือพักเพื่อ<ะ>ไทยที่นําโดยคุณนุ้งอิงกับคุณเศรษฐาจะเป็นแคนดิเดตท่าน<ะ>ไหนเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าโอกาสของคุณพิธาที่ในรูปนี้เราไม่ได้ให้ ขับสองอ่ขับสองแถวนะข,ขับกระ,ะบะส้มละกันแต่เอาเป็นว่า,าในทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะถูกสิบลอ้อเบียดหรือทับแล้วอาจจะต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านในอนาคตหร,รือเปล่าปลายทางถ้าเลวร้ายที่สุดของก้าวไกลนะคะคือกลายไปเป็นฝ่ายค้านทาั้งๆที่ลึกๆแล้วก้าวไกลไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นเลยข้อมูลจากคนในบอกไม่อยากเป็นฝ่ายค้านจะอยากเป็นได้ยังไงมีข่าวว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณ เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งแ <c oughs> อบไปเจอกัน <c oughs> แดนไกลไม่ใช่เหรอจริงเหรอเพื่อจะทำ <c oughs> อย่างไรให้ก้าวไกลได้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลถ้าถึงจุดที่ว่าก้าวไกลต้องอ้อนวอนขอเพื่อไทยขอเป็นพักร่วมรัฐบาล แต้มต่อของเพื่อไทยมาเต็มเลยค่ะและเราจะมีบทสรุปว่าทําไมทั้งหมดนี้จุดชี้ขาดมันอยู่ที่ดิลลับลังกาวีครับดิลลับลังกาวีมันย้อนกลับไปที่เคยพูดกันช่วงแรกๆหลังจาก <Hey. S 1> การเลือกตั้งแล้วมันจะโหดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเดินทางไปถึงจุดที่เราจะเฉลยทุกอย่างแล้วกันชวนคุณผู้ชมมอง4ฉากทัดก่อนจะถึงวันที่19กรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่4ฉากทัดนี้นะคะเป็น4ี่ฉากทัดที่เราคนทั่วไปนี่แหละ สามารถคาดการได้ยังไม่ใช่ฉากทัดชั้นเสียนที่ปลายทางการเมืองจริงๆที่คนการเมืองคนที่เคี่ยวลากดินเขาวางแผนเอาไว้เดี๋ยวเรามีมองแบบเชิงลึกเป็นข้อมูลจากคนภายใน่ใชและจะได้เห็นบทสรุปแต่ถ้ามองแบบการเมืองว่าจะออกหน้าไหนได้บ้าง่เราก็คาดเดากันไปน่าจะมีสักสี่อย่างละกันอย่างแรกแบบโลกสวยเลยคือสวครั้งที่แล้วมีมาแค่13เสียงใช่ไหมครับ ครั้งนี้อของเดิมมั่นใจว่าอย่างไรก็ยังจะโหวตให้เหมือนเดิมน่าจะได้เท่านี้เท่าเดิมตั้งต้นก่อนนะ311จาก8พักค่ะ13มสวเดิมเป็น324ที่บอกว่ามองโลกสวยก็เพราะว่าสวที่ขาดประชุมวันนั้นที่งดออกเสียงอีกร้อยกว่าขาดประชุมอีก40กว่าเนี่ยขอสัก60ได้ไหมก็จะทำให้พักก้าวไกลแปดพัก ได้384เสียงแบบนี้พอให้คุณพิธาเป็นนายกรอดเลยเกิน376มาเยอะเลยค่ะมีเหตุผลอะไรสนับสนุนฉากทัดนี้บ้างที่สอวอจะเข้ามาเติมอีกประมาณ60นะเกิดอะไรขึ้นกับสอวอเขาจะเปลี่ยนใจเขาจะกลับมาเข้าประชุมและโหวตคุณพิธาครอบครัวสอวอเองนั่นแหละกดดันเป็นออไปได้ไหมหรือสอวอบางท่านอาจจะถูกลอบบี้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวจากก้าวไกล หรือจากพันธมิตรที่อาจจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลเปลี่ยนใจเธอคะ่ะท่านคะ่ะครับหรือบางส่วนกลัว <c oughs> ความผิดในระยะยาว <c oughs> อาจจะมีเรื่องการลงโทษ <c oughs> คือเวลาไปคุยมันก็ต้องมีทั้งรางวัลตบ<า>หัวลูบหลังเ่ยนะหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีคนบอกว่าถ้าคุณโหวตอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้รางวัลไอ้พวกนี้มันจะกลายมาเป็นหลักฐานที่มามัดเขาทีหลังหรือเปล่าเขาก็อาจจะกลัวคุยกับสวก็อาจจะไม่ได้คุยกับ ไม่ได้ต่างจากคุยกับสอสอเหมือนกันอน่ะเ,เวลาจะบล็อกโวดเวลาจะขอคะแนนเสียงเนี่ยนะครับฉากทัดที่สองถ้าไม่ใช่ฉากทัดแรกแบบโลกสวยฉากทัดที่สองเปลี่ยนคนดิเดตไปได้ไหมถามว่าถ้ามาถึงจุดนี้พอรับได้หรือเปล่าแคนดิเดตก็จากคุณพิธทานะคะมาเป็นคนของเพื่อไทยเปลี่ยนตัวแต่ยังจับมือกันยังร่วมรัฐบาลด้วยกันยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าเอาฐาน8ปดพักก็ยังคงอยู่ที่311เเสียงเหมือนเดิม โดยที่ก้าวไกลก็พร้อมสนับสนุนเพื่อ<แ>ไทยแล้วก็<ม>ตั้งสมมติฐานว่าสวน่าจะโอเคขึ้นไหมถ้าเปลี่ยนแคนดิเดตเป็นคนของเพื่อไทยน่าจะได้มาเยอะเพื่อไทยไปดิวมา<ต>ความสัมพันธ์เก่า80เสียงจัดไปเลย391บวกบวกค่ะครับแต่ว่าฉากทัศน์นี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่ามีสวบางท่านประกาศถ้ามีก้าวไกลไม่มีสวรประเด็นก็คือว่าจะมีสวคิดแบบนี้ เป็นจํานวนมากหรือเปล่าอาจจะเป็นจํานวนมากจนถึงทําให้เสียงที่มาเติมให้เพื่อไทยไม่พอเท่านี้ไม่ถึง3 uh huh. 7 5เหเหมือนกันกับที่เก้าวไกลโดลหรือเปล่าหรือจะลองดูไปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากาันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยภาพของเพื่อไทยที่ออกมาก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าเพื่อไทยก็จะถูกมองว่ายังไม่ได้เสียหลักการประชาธิปไตยยังคงจับมือกับ8ปดพักร่วมเหมือนเดิม,มไม่ได้พลิกขั้วไปจับมือกับคนอื่นไม่ได้มีลุงมาร่วมด้วยต่อให้ในท้ายที่สุดไม่ได้ ป็นนายกก็เถอะ<อ>ผ่านไปก่อนไหมอันนี้ลองดูก่อนไหมแล้วเชื่อว่าแฟนๆก้าวไกลก็<ฆ>ยังอาจจะอยู่ในสถานะที่พอรับได้<อ>แต่ก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ง่าย,ยที่จะเป็นไปได้เหมือนกันฉ<ฆ>ากทัดที่สามนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ไหมคนเขาก็เมาส์กันบางคนก็บอกว่าไม่แค่เมาส์แหละกลัวเลยกลัวจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่อย่าตัดความเป็นไปได้ที่เขาพูดถึงกันอยู่นะพล <น S 1> เ,<ด>เอกประวิทธ ก็ดูจะมีภาษีมากที่สุดในฝั่ง188เสียงทำไมถึงจะมีโอกาสเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามฉากคัดนี้ถ้าคนที่คุมเสียงสวคือทางวิปสวชัดเจนไม่เอาทั้งก้าวไกลไม่เอาทั้งเพื่อไทยอ๋อจะรอโหวตให้ฝั่งนี้หรอจะข้างน้อยอย่างไรก็จะไปโหวตให้สองพัก ที่เขาพยายามจับกันเนี่ยไม่ได้เขาอยากให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านละสิครับแต่ถ้าทําแบบนั้นสถานการณ์ม็อบลงเต็มถนนแน่นอนอย่างที่หลายฝ่ายคาดการใช่ค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นการตั้งเป้าหมายของก้าวไกลกับเพื่อไทยใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะอย่าลืมถ้าเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีม็อบเต็มถนนอีกอยู่ได้ไม่นานโอ้โหโอกาสที่จะบริหารราชการแผ่นดินมันคงเต็มไปด้วยอุปสรรคปีหนึ่งสองปี ก็ยิ่งเป็นโอกาสของก้าวไกลกับเพื่อไทยให้ได้เริ่มทําคะแนนกันใหม่แล้วก็คงจะตั้งเป้าว่าอย่างไรจะพักไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามชนะขาดให้ได้251เสียงต่างคนต่างคิดว่าจะต้องแลนสไลด์ในวันที่วันนั้นสอวาอ,อาจจะหมดวาระ,ะไปแล้วออฉากทัดที่4ครับอาจจะมีเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์พิเศษพิเศษตรงที่เพื่อไทยเอาละ จับมือพักลุงข้ามขั้วแล้วแบบนี้ข้ามขั้วแล้วอันนี้หนักเลยนะคะก้าวไกลระเห็ดระเหไปเป็นฝ่ายค้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางคนเขาก็มองไปไกลถึงขั้นว่าคุณเศรษฐาก็รับไม่ได้ลาออกเลยที่จะมีลุงมาร่วมด้วยใช่แล้วก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์สวลาออกก่อนการโหวต<อ>ปิดสวิตตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างที่เราอธิบายไปถ้าสวลาออกก่อนเนี่ย เวลาเขานับจํานวนเกินกึ่งหนึ่งมันก็จะลดลงนะครับจํานวนจะเปลี่ยนใช่ไม่ใช่สามเจ็ดหกไม่ใช่สามเจ็ดห้าลาออกไปเท่าไหร่กึ่งหนึ่งก็ลดตามลงมาสัดส่วนที่มีอยู่จริงก็ต้องมาหาเลขกึ่งหนึ่งเอาใหม่แต่นี้ถ้าเป็นแบบนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายตกลงกันไม่ได้ค่ะจะถึงขั้นเลื่อนการประชุมไหมไประท้วงอีกโอ้หนักเลยเนาะ ภาคธุรกิจอเองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดบอกว่าเมื่อไหร่จะมีรัฐบาลสักทีทเถียนกันอยู่นั่นแหละบางฝ่ายบอกใครก็ได้ตอนเนี้ไม่ไหวแล้วนะขอให้มีรัฐบาลขึ้นมาตัดสินใจในเรื่องที่รอในเรื่องที่สําคัญอยู่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดอาจจะนะจะเป็นไปได้ไหมยึดอํานาจครับหรือเกมนิติสงครามที่มันจะรุนแรงขึ้นการโจมตีทางไซเบอร์ที่จะทําให้กลุ่มด้อมสม้มผู้เชี่ยวชาญน,นั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัย อ่ะก็อย่างที่บรรดาสมาชิกอุทธิสภาเผชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่ว่า,าถึงขั้นไปเปิดเผยข้อมูลในครอบครัวเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นวันที่19กรกฎาคมนี้เหล่านี้คือ4ฉากทัดในความเป็นไปได้นะคะที่คนทั่วไปเนี่ยมองว่าไม่1ก็2ไป2ก็3ไป3ก็4มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่แหละ แต่ก่อนจะไปมองเกมชั้นเซียนเนี่ยลองมาดูตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่19กรกฎาคม,มนะคะมีหลายสูตรทางเลือกเนี่ยคือมติล่าสุด8พักบอกว่าย,ยัง<ะ>คงเสนอคุณพิธาใช่โบดอีกรอบหนึ่งแต่คาดการไว้เลยมันจะไม่ราบรื่น,นเหมือนกับการประชุมวันที่13แน่นอนอย่างไรมันจะมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาใช่ไหมอย่างแรกวันนั้นสารรัฐธรรมนูญมีนัดพิจารณาคดีหุ้นสื่อของคุณพิธา จะรับหรือไม่รับคำร้องถ้าไม่รับคำร้องเนี่ยคือจบไปเลยนะคะก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่มีประเด็นให้ไปคุยกันต่อละครับแต่ถ้ารับคำร้องอแล้วเราไปดูจากบรรทัดฐานหลายคดีที่ผ่านมาค่ะเวลาที่มีคำร้องจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญไปถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยปะปะชกกตสารมักจะรับคำร้องอเอาไว้พิจารณาและไม่พอเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องสมาชิกภาพ นอกจากรับคำร้องแล้วยังมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวออกมาด้วยมาพร้อมกันเลยกรณีคุณธนาทรหุ้นวีรลักมีเดียกรณีพลเอกประยุทธ์แปดปีกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องซุกหุ้นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณกนกวรรวิลาวันอ๋อใช่ก็มีด้วยเหมือนกันหยุดปฏิบัติหน้าที่จําได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนั้นเขาพอสั่งหยุดปุ๊บเขาไม่ได้ลาออกใช่ คือเนี่ยบรรทัานเป็นแบบนี้แล้วกับคุณพิธาเนี่ยโอกาสจะเป็นอื่นเนี่ยมันก็ดูจะยากใช่ถ้าเทียบจากบรรทัานานะคะมันจะเลยกลายเป็นสถานการณ์แทรกซ้อนคู่ขนานไปกับการนัดโหวตนายกวันที่19พอเข้าไปในรัฐสภาสอสอสวก็เดือดเรื่องนี้กันเลยแหละใช่สมมุติว่าตัดเรื่องนี้ออกไปนะอะสาลรัฐธรรมนูญสมมติบอกไม่รับคำร้องไม่มีน้ำหนักนะ หรืออาจจะรับแล้วไม่ได้สั่งหรืออาจจะรับสั่งแล้วแต่ที่ประชุมบอกว่าอ๋อนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเฉพาะตําแหน่งสสอเอาเป็นว่านั่นคือประเด็นหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณพิธาก็ยังเจอประเด็นอื่นอยู่ดีค่ะประเด็นถัดมาก็คือจะมีสมาชิกวุฒิสภาหยิบยกเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41อ มายืนยันว่าเสนอชื่อคุณพิธามาบทอีกรอบหนึ่งไม่ได้คุณพิธาได้ถูกเสนอไปแล้วเมื่อวันที่13ถือว่าเป็นยติหนึ่งไปละครับจะเอามาเสนอซ้ามไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นถูกตีตกไปแล้วก็ตามข้อบังคับการประชุมเนี่ยคือจะเสนอในสมัยประชุมเดิมนี่ไม่ได้ละค่ะต้องรอสมัยประชุมถัดไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นดุลพินิษของประธานรัฐสภาถ้าหากว่ามันมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป คำถามว่าคือว่ามีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทําให้ <Ha. S 2> ที่ประชุมรัฐสภาโหวตคุณพิธาได้อีกรอบหนึง่งในมุมของสวมีอะไรไม่มีใช่ไหมนั่นนะ่ะเิคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวสอวอต้องลุกขึ้นท้วงติงเรื่องนี้แล้วจะเชื่อแล้วเกินจะกลายเป็นความวุ่นวายอยู่แล้วประท้วงกันในที่ประชุมเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความนะคะนี่ให้เห็นเฉพาะหัวข้อนะ อย่างที่สามที่จะเกิดขึ้นคนละอย่างกันเลยนะคะคจับตาเพื่อไทยเสนออะไรสักอย่างในนาทีสุดท้ายให้คุณผู้ชมนึกภาพถึงช่วงเวลาที่เรากำลังลุ้นว่าประธานสภาจะเป็นใครจำได้ไหมคะเอาเป็นคนของก้าวไกลไหมเป็นคนของเพื่อไทยไหมต,ตึ้งตั้งตึ้งตั้งอาจารย์วันนอคือพักที่สามวันนั้นเนี่ยก่อนจะโหวตประธานสภาเขามีการถแถลงข่าวร่วมกันค่ะว่าจะสนับสนุนอาจารย์วันนอใช่คืนวันที่12แต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือ จริงๆเนี่ยเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลไปแล้วออที่ก้าวไกลรับทราบนะครับปรากฏว่านาทีสุดท้ายคืนก่อนโหวตอย่างที่บอกเนี่ยขอเปลี่ยนโดยอ้างเรื่องข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ก็เลยกลาย <c oughs> เป็นอาจารย์วันนอเข้ามาคคนของก้าวไกลก็ไม่ได้ตําแหน่งประธานสภาแต่ก้าวไกลก็ต้องยอมเพราะรู้ว่าถ้าไม่ยอมโอกาสในการจะอยู่เป็นแปดพักร่วมเนี่ยมันก็ยาก ไอ้คำว่าข้อมูลใหม่เนี่ยมันมีความหมายนะเดี๋ยวต้องขยายความนะคะแต่ให้จับตาดูดีๆว่าข้อมูลใหม่เนี่ยจะมาคืนก่อนโหวตอีกหรือเปล่าเนี่ยครับมันอาจจะมีะอะไรพลิกหรือ,อเป็นเทคนิคในทางกฎหมายที่เอามาต่อสู้ในการโหวตคุพิธารอบที่สองได้แน่แนจากทั้ง3หัวข้อที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะว่าจะอะไรสามารถเกิดขึ้นได้บ้างลองจำลองสถานการณ์ดูไหม,มว่ามันจะมาแบบผู้ขนานกันในแนวทางไหน ถ้าเป็นไปตามที่8ดพักบอกตรงกันวันนี้เปิดประชุมรัฐสภาค่ะพักเก้าไกลก็ยังคงเสนอชื่อคุณพิธาใช่อาจะเดี๋ยวดูถ้าเพื่อไทยก็ตกลงเรื่องนี้อย่างที่เขาบอกเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณหมอชลนานเป็นคนเสนอลุกคนเสนอชื่อแต่ถามว่านั่นมันก็เป็นแค่เหมือน,นพิธีกรรม,ม,ว,มว่าให้พักร่วมรัฐบาลด้วยการเป็นคนเสนอแต่ถามว่ามันก็ต้องเป็นความพยายามของก้าไกลเองนั่นแหละเพราะถ้าเ<ช>ก้าไกลบอกครั้งนี้ไม่เสนอ ใครจเป็นคุณพิธาแล้วเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้าไม่เอาแล้วเนี่ยออต้องให้เพื่อไทยไปแล้วไงใช่ทีนี้ถ้ายังเป็นความต้องการของก้าวไกลสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสอวอสส,สขัดขานอันนี้จะเป็นสสฝั่งรัฐบาลเดิมนะคะฝั่ง188เสียงเอาละลุกฮือขึ้นมาคัดขานแล้วก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาม,มาสนับสนุนมไม่เหมาะหลอกที่จะเสนอคุณพิธาก็ มีเหตุผลมากมายที่เราไล่ให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีวาระประชุมกัน9ก้าโมงครึ่งข้างในก็จะบอกว่ารอก่อนได้ไหมะแหมจะขอรอดูผลก่อนได้ไหมมันจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญกับบังเอิญบังเอิญคุณตลิงครับจำได้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะกกตประชุมเช้ามีมติบ่ายส่งให้สารรัฐธรรมนูญ แล้ววันนั้นตุลาการประชุมบ่ายพอดีประชุมบ่ายพอดีเพราะว่าตอนเช้าติดภารกิจใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอมาวันพุธนี้การประชุมรัฐสภาเปิดมาเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็ยังไม่ทันแบบโวททันทีหรอกใช่แต่สารประชุมเช้าประชุมเช้าคือถ้าสารประชุมบ่ายเออจะรอก็อาจจะไม่ทันเนี่ยนะไม่ไหวอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปอะไรเกี่ยวข้องกันนะแต่แมเดินทางการเมืองเนี่ย มันก็ดูจะเป็นเรื่องบังเอิญพอดิบพอดีถ้าหากว่าสารมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างที่บอกอสวสสฝั่งร้อยแปดสิบแปดเสียงบอกโแบบนี้ไม่ได้หมดหวังละในแม้ว่าจะเป็นในฐานะสสก็ตามแต่ว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามสสกับคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเรื่องเดียวกัน วันนั้นนะ่ะก็จะเป็นวันที่เถียงเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าก้าวไกลจะต้องลุกขึ้นมาคัดค้านความเห็นของเหล่าบรรดาสอวอทั้งหลายโดยบอกว่าคุณสอวอคะถึงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เสนอชื่อได้ก่อนหน้านี้คุณธนาทรยังเสนอได้เลยก็คุณธนาทรถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถูกนําชื่อเอาเข้ามาโหวตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะในปี62ก็คงจะต่อสู้กันในแง่ของข้อกฎหมายมเกี่ยวกับเรื่อง คำคสั่งของสารรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับรับแล้วจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่ค่ะขอรอฟังสารหน่อยได้ไหมอยากเห็นคำวินิจฉัยครับรวมไปถึงการยึดตามหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะที่ใจความสำคัญบอกเอาไว้ว่าเขาบอกทุกหน่วยงานไปก่อนหน้านี้นะคะบอกไปนานแล้วด้วยบอกว่าอยากไปนำชื่อคนที่มีคดีความค้างคายอยู่พื้นทุนกล้าวนะมันไม่งามคือแม้ว่าตามหลัก ในกระบวนการยุติธรรมเขาจะให้สันนิฐานเอาไว้ก่อน <c oughs> ว่าถ้าคนคนนั้นศาลยังไม่ได้มีคําตัดสินจนถึงที่สุดเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ค่ะอันนี้เอาหลักเดียวกัน <c oughs> เลยนะครับแต่ถ้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําขึ้นทุนกล้าวเพื่อให้โปรด <c oughs> กล้าวแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆเนี่ยอย่างหนังสือเวียนที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาบางท่านยังมีเรื่องต้องร้องเรียนเรื่องต้องตรวจสอบเรื่องมันก็จะถูก ค้างเอาไว้ก่อนใช่ก่อนที่จะนําขึ้นทุนกล้าวก็ไม่ได้แต่งตั้งกันสํานักเลขาคอ,อ,อรามอก,ก็เคยทำหนังสือเวียนแบบนี้ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะรับรู้วิธีการปฏิบัติอาจจะถูกหยิบเอามาเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการทุนกล้าวนายกรัฐมนตรี<ช>ที่ยังคงมีข้อสงสัยอยู่ในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นส่งชื่อไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าเขามีหลาย วิธีการมันเชื่อมโยงกันหมดเลยด้วยนะถ้าไม่รับแต่ถ้ารับคําร้องยังพยายามจะโหวตอยู่ก็นี่ไงนี่ไงไม่ได้ไม่ได้ส่งชื่อไม่ได้ถ้าเกิดโหวตผ่านแล้วจะขึ้นไปทุนเก้าจะมีปัญหาตามที่สมนักเลขาคอรมอเคยแจ้งเอาไว้หรือเปล่ารวมไปถึงที่คุยกันบ่อยๆนี่ยแหละข้อบังคับการประชุมข้อที่41นะคะที่มองว่าการเสนอนายกเนี่ยคือยติเสนอซ้ําไม่ได้ก็จะวนเวียนคุยกันอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยแหละแล้วถ้ามันไม่ลงตัวล่ะ สุดท้ายเถียงกันอยู่นั่นแหละครับเถียงกันเถียงไปเถียงมาสวขอเลื่อนการประชุมได้ไหมอืมแต่ว่านันยติก็ยังคงอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีบทสรุปนี่ว่าจะโหวตคว่ำหรือจะโหวตให้ผ่านหรือจะอย่างไรแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็อาจจะอ้างรอคําสั่งสารรัฐธรรมนูญก่อนไหมขอรอนิดนึงได้ไหมหากว่ามันไม่ได้พอดีกันใช่ไหมครับเพราะว่าวัน ที่13กรกฎาคมมีสวาบางท่านให้เหตุผลที่ไม่มาประชุมนะว่าอยากจะรอความชัดเจนจากสารรัฐธรรมนูลในตอนเช้าก่อนเนี่ยแล้วถ้าวันนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่า,าสารจะมีคําสั่งออกมาช่วงบ่ายเลยไหมถ้าหากว่าประชุมเช้าแล้วมันจะมป็นไร นี่อ่านทางสวเลยหมายถึงไพ่ในมือสวเนี่ยมีหลายอย่างเนาะก็ใช้วนวนวนกันไปสุดท้ายจะเกิดอาการว่าเอางี้ละการประธานสภาเนี่ยชี้ขาดหน่อยเพราะว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เนี่ยทิ้งท้ายเขาให้ประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิจชี้ขาดสรุปเสนอซ้ําได้ไหมถ้าหากว่ามันมีข้อคือเขาไปเทียบเคียงกับเรื่องยติค่ะถ้ามันมีข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยกรณีการโหวตนายก ประธานรัฐสภาจะคิดเห็นอย่างไรค่ะแล้วถ้าประธานรัฐสภาไม่ใช้ดุลพินิษคือจริงๆท่านฟันได้เลยนะเพราะว่าข้อบังคับมันรับรองอำนาจของท่านอ๋อท่านก็พูดเลยว่าท่านต้องให้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าประธานรัฐสภาไม่ได้ใช้ดุลพินิษตามข้อบังคับท่านก็อาจจะโยนกลับมาให้สมาชิกฮะลงมติกันไงโหวตถือว่าเป็นยติใหม่อีกอันหนึ่งที่แทรกเข้ามาว่าตกลงคุณจะให้โหวตซ้ําเส,สนอชื่อคุณได้หรือไม่รอบสองได้ไหมใช่ สมมุตินะสมมุติว่าเป็นยติใหม่เกิดขึ้นมาประธานัสภาอาจารย์วันนอบอกว่างั้นทุกคนเรามาลงมติกันให้มันจบๆไปจะได้รู้สรุปฝั่งไหนจะชนะละ่ะก็มีโอกาสสูงที่8ปดพักร่วมจะพ่ายแพ้ถ้าหากว่าไปเทียบเคียงกับการโหวตนายรกรัฐมนตรี<ภ>ในรอบแรกถ้าพักร่วม8ปดพักพ่ายแพ้แปลว่าเสนอชื่อซ้ําไม่ได้นะก็ไม่ได้โหวตลองดูเสียงสิคะว่าทําไมถึง 8พักร่วมจะพ่ายแพ้ครับ324ี่ที่ก้าวไกลมีที่มีอยู่เดิม8ดพักรวมแล้ว311บค่ะบวกกับสอวอ13า <13 S 2> เสียงเป็น324ทีนี้ในกลุ่มของสอรวรวมถึงสอรสอร,รวมกันเนี่ยนะครับไม่เห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกร้อยองดออกเสียงอีก199เกค่ะส8 1เเนี้ยอนุมานได้แหละ ว่าไม่เอาก้าวไกลไม่เอาคุณพิธาอ๋อคือเสียงไม่เห็นชอบกับ๊้ดออกเสียงเนี่มารวมกันแม้ว่าวิธีการอ,ออกเสียงจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะสายแข็งหน่อยอ,อไม่เห็นชอบไปเลย <laughs> <laughs> หรือกลุ่มที่งดออกเสียงอาจจะหาทางซอซตแต่ถามว่าผลมันไม่ได้ต่างกันก็คือไม่เห็นชอบห้คุณพิธาเป็นนายก <laughs> ถ้าเอามาเทียบเรื่องการโหวตว่าตกลงจะโหวตซ้ําได้ไหมค่ะมีโอกาสที่ ตัวเลขจะออกมาเป็นแบบนี้ฟังไม่เอาก้าวไกลก็คือไม่อยากให้ส่งมาโหวตซ้ำรวมแล้วประมาณ387 81อก็เยอะกว่าฝั่งที่เห็นชอบภุมิพิธาต้องอู่ว่าก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาแล้วก็ไม่รู้นะว่าใน324 13เสียงสวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องโหวตซ้ําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จะเห็นยังไงคือจะโหวตเหมือนกับเรื่องให้คุณพิธาเป็นนายกหรือเปล่าบางทีเขอาจจะตีความกฎหมาย แยกกันไงเรื่องโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเขาพยายามโหวตให้รอบแรกแล้วอเขาเห็นชอบไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าการโหวตร,รอบที่สองตามข้อบังคับการประชุมเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าโอโหมีแต่ความเสี่ยงที่จะทําให้คะแนนเสียงลดลงในแง่ของการแข่งว่าโหวตซ้ําได้หรือไม่เมื่อไหร่ที่มีการแข่งเป็นความเสี่ยงของแปดพรรคกรุ่มจริงๆโดยเฉพาะคุณพิธาเนี่ยแหละเกมแผนสองสมมติตกลงกันไม่ได้ ตกลงกันไม่ได้หมายถึงว่าเถียงกันทุกเรื่องที่เราบอกไปะนะคะเถียงยังไงก็ไม่จบสักทีสวก็เอางี้ละกันเราก็หายไปเลยไม่มาประชุมก็ได้ walk o เอาไปเลยรอบแรกก็มีคนหายไป40กว่าแต่อาจจะหายไปถึงขั้นองค์ประชุมล่มไงคะถ้าไม่ถึงกึ่งหนึ่งหายไปเยอะเวอร์แล้วก็ต้องรอนัดประชุมกันใหม่ค่ะนะครับถ้าลงมติคว่ำยติเสนอชื่อคุณพิธาค่ะคือหมายถึงว่า ไม่ให้โหวตซ้ําไม่ให้โหวตละอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นจับตามองเลยวันนั้นเลยไหมเอาวันนั้นเลยไหม,มที่แปดพักซึ่งอาจจะกลายเป็นนําโดยเพื่อไทยไปคุยกันเสนอชื่อคนของเพื่อไทยเสนอในวันนั้นเลย19เลยนะ เพราะอย่าลืมว่าวันที่19เนี้ยคงจะไม่ดีมีการอภิปรายกันยืดเยื้อ6-7ชั่วโมงเหมือนกับวันแรกใช่ไหมครับมามาถึงก็คงจะคุยกันนิดหน่อยเรื่องข้อบังคับข้อ41บวชซัำได้หรือบวชซัำไม่ได้เนี่ยนะถ้ามันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบปิดประชุมเร็วเนี่ยเผลอๆเพลช่วงก่อนเที่ยงอาจจะได้เริ่มลงมติกันว่าเสนอซ้ำได้ไหมอ๋อได้หรือไม่ได้นะมาคุยกันไอ้แบบนี้เนี่ยมันกดปุ่มก็พอ มันไม่ต้องมาขานชื่อทีละคนมันเร็วแป๊บเดียวใช่ถ้าบอกว่าเสนอซ้ําไม่ได้เนี่ยมันเหลือเวลาบ่ายอีกตั้งเยอะแล้วจะทํายังไงแปดพารคุวมจะคุยกันเลยไหมแล้วเสนอชื่อคนเพื่อไทยเลยไหมแล้วคุณพิธาบอกวันนี้ว่าขอลองอ,อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าคําว่าขอลองอีกสักครั้งหนึง่งถ้ามันตกด้วยการโหวตซ้ําไม่ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นการได้ลองครั้งที่สองแล้วจะถอยให้คนเพื่อไทยแล้วหรือย,ยังหมายถึงว่าได้เป็นการลองโหวตหรือย,ยังใช่หรือว่ายังไม่ใช่ จะตีความว่ายังไงถ้าหาว่าก้าวไกลบอกโอเคถูกโหวตคว่ำเพราะเสนอยติซ้ำไม่ได้เนี่ยจับตาเพื่อไทยจะเสนอเลยไหมคนของตัวเองเพราะว่าคว่ำแล้วเนี่ยต่อให้วันข้างหน้าก็ไม่ได้อีกอยู่ดีไหมล่ะหรือจะปิดประชุมไปตั้งหลักก่อนแปดพักไปคุยกันก่อนอนะครับว่าะจะเอาคนของเพื่อไทยเป็นใครเงื่อนไขของแปดพักเป็นอย่างไร หลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมลองสรุปอีกสักทีค่ะสรุปสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่19กรกฎาคมนะคะวันที่เราเข้าใจว่าจะได้โหวตเป็นรอบที่2นั่นแหละอันดับแรกความเป็นไปได้ไม่มีการโหวตชื่อคุณพิธาด้วยเหตุผลทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือองค์ประชุมอาจจะล่มก็ค้างไว้อย่างนั้นปิดประชุมเร็วหน่อยครับพอวุ่นวายออหรืออาจจะวอกเอาค่ะหรือก็ลงมติยติเสนอชื่อคุณพิธาตกไหมอ่า ถ้าตกาก็แน่นอนชัดเจนว่าอนาคตคงจะไม่มีการเสนอชื่อมาโหวตซ้ําอีกอีกเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยจะเสนอทันทีบ่ายวันนั้นเลยไหม,มหรือจะปิดประชุมแล้วไปว่ากันใหม่สําหรับ8ปดพักร่วมนี่คือสถานการณ์ที่ชวน<ฮ>ติดตามในวันที่19กากรกฎาคมามันไม่ราบรื่นเหมือนรอบแรกแน่นอนอเพราะมันจะมีข้ออ้างได้เรื่องว่าโหวตมาแล้วโหวตซ้ําไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆมันน่าจะงงกว่าเดิมเพราะว่าวันแรกอะค่ะ เขาเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องของมาตรา1หนึ่ง้ยใช่ไหมแต่พอวันที่19ประเด็นมันเยอะหลายอย่างมันจะงงหนักงึาอีกเผื่อออกมาใช่ค่ะแล้วก็เรื่องข้อบังคับการประชุมอีกเยอะแยะมากมายเตรียมใจดีๆนะคะเตรียมงงไว้เลยค่ะหลายเรื่องชัวเมื่อสักครู่คือมองตามข้อกฎหมายเทคนิคจริงๆคนนอกที่ไม่ต้องรู้ คนในว่าเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็พอจะมองออกเราสรุปมาเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ไปล้วงลึกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไปถึงตรงไหนที่เป็นฉากหลังที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเอาเริ่มจากวันนี้ก่อนนะค่ะวันนี้ที่8ปดพักเข้าประชุมอบอกเสนอชื่อคุณพิธาะเคาะแล้วนะคุณพิธาออกมาแถลงยืนข้างโดยคุณหมอชนละนานมี คนที่อยู่ในวงประชุมแอบเล่าให้ฟังบอกวันนี้ดูการหารือเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ค่อยเครียดนะถ้าเทียบกับตอนแย่งชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเครียดน้อยกว่านั้นมีความสุขขึ้นงั้นหรอโฟกัสไปที่คุณพิธาเขาบอกในที่ประชุมวันนี้ดูยิ้มได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็คุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นข้อมูลเปิดนะ บอกถ้าวันที่19สอวอสวไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญพร้อมจะยอมถอยให้กับเพื่อไทยเคคุณพิธายกตัวอย่างอาจจะสัก10%เปเซ็นต์เช่นเดิม324เนี่ยถ้าขึ้นสัก20-30เสียงไอแบบนี้ถึงจะมีนัยะสำคัญนัยะสำคัญคือพอให้ลุ้นได้ในอีกสักทีนึงคือทีที่3อย่างเงี้ยแต่ถ้าตีความแบบนี้ก็คือถ้าออกมา3 2 4เหมือนเดิมเนะยนพอให้โอกาสพักที่สไปเลยถอยเลย บอกต่อคะ่ะบอกว่าที่ประชุมเขาคุยกันเรื่องของเกมสอวอที่จะอ้างข้อบังคับข้อที่41เรื่องของยติเสนอซั์ไม่ได้นั่นแหละ8พักจะร่วมกันคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหญ่กว่าข้อบังคับ,บ,คบการประชุม บทบัญญัติที่ว่านั้นก็คือรัฐธรรมนูญไม่จํากัดจํานวนครั้งในการโหวตเลือกนายกคนเดิมเขาพยายามจะตีความว่ามันคนละเรื่องกับยติแต่อันนี้น่าจะเดี๋ยวต้องได้ไปคุยตั้งแต่ตอนประชุม3วิปแล้วมั้งพรุ่งนี้เดี๋ยวเขานัดประชุมกันอีกทีอันนี้เป็นข้อมูลที่แกนาพักร่วมบางท่านสังเกตบรรยากาศภายในแล้วก็เล่าสาละเอียดแต่นี่คือที่สําคัญกว่าเขาบอกว่า จับสังเกตท่าทีแกนนำก้าวไกลน่าจะรู้ตัวแล้วว่ายังไงก็ไม่ได้เก้าอี้นายก<ะ>จึงผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะรู้ตัวว่าไม่ได้เก้าอี้นายกก็ไปไม่ได้นะโยนมีด้วยเหรอความกดดันออกไปแล้วผ่อนคลายหรือเสียใจรับสบภาพได้ไหมอาจจะเป็นความหมายคล้ายๆแบบนี้อาจจะมองไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเขาต้องการเพียงแค่คยังขอร่วมงานกับฝ่ายแปดพักร่วมต่อไปอก็คือเหมือนพอมันคนเราพอลดความคาดหวังลงค่ะ ขอแค่อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปท่าทีก็เลยผ่อนคลายไม่ได้ลุ้นไม่ได้เครียดเหมือนกับตอนเราเข้าใจนะบชรอบแรกมันก็จะเหมือนตอนที่เราคุยกันตอนเลือกตั้งใหม่ๆไงคะคว่าก้าวไกลก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมา,มาเป็นที้ทอึงสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะร่วมมือกับเพื่อไทยเท่านั้นเองไปอยู่ในพักร่วมรัฐบาล อะไรที่เป็นเหตุผลสนับสนุนให้แกนนำแปดพักร่วมท่านนี้บอกเราว่าก้าวไกลดูจะรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้เก้าอี้นายกเพราะเขาไปหยิบเอาคำพูดของแกนนำก้าวไกลมาเมาส์ต่อค่ะเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยถึงขนาดที่พูดเลยนะว่าก้าวไกลรอได้สะกดคำว่ารอเป็นอรอเรืออ,อา่างสะกดเป็นค่ะไม่ได้ดึงดันต้องได้เก้าอี้นายกในครั้งนี้เพราะเขาคิดว่าครั้งหน้าก็ยังมีหวังแต่ก้าวไกลก็ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่ตกลงกันไว้และต้องการให้แปดพัก จับมือกันต่อไปก็แปลว่าอ,อ,อย่างน้อยๆเลวร้ายที่สุดของก้าวไกลก็คือยังคงอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นพักร่วมก็ได้สร้างผลงานโดยที่ยอมรับแล้วว่าการโหวตนายกเนี่ยมันคงจะยากคงจะไปไม่ถึงที่คิดเอาไว้นะครับแต่ว่านั่นเป็นความคาดหวังของก้าวไกลค่ะส่วนในโลกความเป็นจริงอันนี้มองอย่างเซียนแล้วนะอย่างเซียนการเ<ส>มืองที่เขามองกันจุดหมายปลายทางนะคะ ของพักร่วมรัฐบาลของก้าวไกลของเพื่อไทยใครอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฟันธงกันตรงไปตรงมามลึกๆเพื่อไทยก็ไม่เอาเข้าวไกลเหตุผล<า>เพราะค่ะคนแดนไกลยอยากจะกลับบ้านสิ่งที่จะทําให้ได้กลับบ้านนั้นก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้มีบารมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อใจไว้ใจอผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากได้ก้าวไกลเขาก็ต้องไม่อยากได้ด้วยครับ จริงๆแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงจะวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ในความเป็นจริงมันน่าจะเป็นแบบเนี้มันบีบให้มาเป็นแบบนี้แล้วใชวสะะ่สังเกตจากอะไรสังเกตเพราะเริ่มมีคนแฉเอาอีกแล้วคําว่าดิวลับลังกาวีย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ข่าวคนควข่าวเคยพูดคุณชูวิทย์เคยพูดสื่อมวลชนในวุโสบางท่านเคยพูดวันนี้มันย้อนกลับมาโดยเพจ C.S.I.L.A. ใช่ค่ะเนี่ยอ้างว่ามีใครไปเจอกับใคระใระดับบิ๊กของกองทัพระดับคนที่ทำงานกับสถาบันหลักของชาติเนี่ยนะ,ะไปเจอกับใครที่ลังกาวีาวเหมือนที่คุณชูวิทย์เคยแฉแม้ว่าในภาพหรือในเอกสารที่แนบมาในเพจของ C.S.I.L.A. เนี่ยมันก็มีชื่อคนที่เดินทางไปค่ะ มันเป็นการไปงานเกี่ยวกับการจัดแสดงอาวุธใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นนะนะแต่ถามว่ามันมีภาพไปเจอคนแดนไกลไหมไม่มีไม่มีม,มีชื่อจริงอว่ามีมระดับทหารท่านนี้ท่านนี้นะบินไปลังกาวีแล้วก็ไปเจอกับนักธุรกิจใหญ่ด้านพลังงานใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้คือตัวละครในดีลับลังกาวีที่เราเคยบอกว่าเราได้ข่าวมานะคือถามว่ามัน มีน้ำหนักถึงกับมัดเลยไหมว่าดิวลับลังกาวีนี้เกิดขึ้นจริงและเป็นการาจะล้มพักเก้าไกลมันก็ยังไม่ขนาดนั้นชัดเจนค่ะเพียงแต่ว่ามันเห็นร่องรอยว่ามันมีคนคิดและเชื่อแบบนี้จริงๆค่ะว่ามีดิวลับที่ลังกาวีย้อนกลับไปที่ข่าว้นคนข่าวเคยนำเสนอบวกกับข้อมูลของคุณชูวิทย์สื่ออุโสมบท่านพูดก่อน คุณชูวิทย์ก็ออกมายืนยันข่าวนี้เป็นความจริงอเพราะดิวเดิมมันต้องล้ม,มดิวใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงจะกลับบ้านได้พูดถึงความอยากกลับบ้านใ,<ค>ใช่ไหมคะไทยไม่รู้อยากกลับบ้านเออ <laughs> ดิวพิเศษนี้นะคะ <laughs> เงื่อนไขคือหนึ่งก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านครับ <c oughs> เพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีพักอื่นๆที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ทุกวันนี้เข้ามาร่วมภูมิใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาตัวละครในดิวลับณตอนนั้นนะคะ ถูกเปิด3บุคคลสำคัญคนแดนไกลนักธุรกิจใหญ่ด้านพลังงานเป็นในทุนของพรรคการเมืองอแล้วก็คนมีสีสีอะไรเนี่ยสีนี้ล่ละค่ะ <laughs> <laughs> เราเคยเปิดข้อมูลนี้ไปแล้ววันนี้พอมันมีข้อสงสัยว่าสงสัยก้าวไกลจะ กลายไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดิวนี้ก็ถูกหยิบหยิบยกขึ้นมาเป็นข่าวอีกแล้วเห็ <trails> ไนไหมว่ามันมีความ<อ>เชื่อมโยงกันอย่างไรในขณะเดียวกันก้าวไกลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับเขาก็ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้เกมให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเก้าอีอ้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในมุมของคนเชียร์พรรคก้าวไกลก็ต้องบอกว่านี่ก็ยอมถอยนั่นก็หนักแล้วนะยอมเสียเพราะอะไรเพราะเพื่อจะหลัก รับประกันว่าตัวเองจะได้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลเพราะถ้าวันนั้นก้าวกละลยปล่อยให้เกิดการโหวตแข่งแพ้นะเพราะเพื่อไทยไม่ยอมเลยนะเกิดแพ้ไปนะั่นมันคือไม่ต้องมาพูดถึงการโหวตนายกตั้งแต่รอบแรกนะเพราะว่ามันจะเห็นชัดเลยว่าเสียงข้างมากเทไปให้เพื่อ <จบ S 1> ไทยไงตั้งแต่วันนั้นแล้วการที่ก้าวกลลยยอมอย่างน้อยเป็นคนกลางอาจารย์วันนนเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องการที่จะ ไม่อยากให้มันแตกขักตั้งแต่วันนั้นรักษาสถานะของการจับมือกันไว้ในแปดพักเอาไว้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตนี่ยังไม่นับรวมเรื่องบรรดาโผครมที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะโอ้โหยอมกระทรวงสําคัญสําคัญแทบจะทุกกระทรวงให้กับเพื่อไทยเท่านั้นยังไม่พอก้าไกลมีผู้ที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจริงๆมีกี่เบอร์คะเดี๋ยวมันชัดไปเหรอเอาแค เบอร์หนึ่งก็รู้ว่าหมายถึงใครเป็นผู้มีบารมีนอกพักเก้าวไกลและเป็นผู้นําจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งบอกชื่อเลยไหมขนาดนี้ไม่ไม่ไม่แล้วก็พอเดี๋ยวจะใบลึกลงไปอีกโอเคมีผู้มีบารมีนอกพักเพื่อไทยอันนี้รู้ว่าเป็นใครอ่ะเขาไปคุยกันนอกไทยครับโดยที่ผู้นําจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งของเก้าวไกลได้พาผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คนแดนไกลรู้จักอืไปด้วยกันสองคน ไปเจอแล้มีบาร,รมีนอกพักเพื่อไทยใช่ค่ะไปเจอกันแล้วก็บอกว่าขออยู่ในรัฐบาลเป็นพักร่วมต่อไปได้ไหมอยากสร้างผลงานก้าวไกลช่วยด้วยวเพื่อไทยช่วยด้วยแล้วไปคุยนอกประเทศไทยด้วยนะใช่ค่ะข้อมูลที่เราได้มาวันนั้นก็คือผู้มีบาร,รมีนอกพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าโอเคเพื่อไทยตกลงตอบตกลงไปแต่ว่านั่นคือเกมนะอะเพราะ เพราะเขารู้ว่าเลือกนายกเนี่ยถ้ามันไปไปพลิกไปหักหลังกันเนี่ยเดี๋ยวม็อบจะขยายวงเพราะฉะนั้นก,ก็กต้องยึดอยู่กันแบบ8ปดพักร่วมนี้ก่อนเฉพาะรอบที่เลือกนายกนะคะคเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมมาเกิดในช่วงนี้ในระหว่างกระบวนการของการเลือกนายกภาพที่ออกมาจะเห็นว่า8ปดพักร่วมสมัครสมานสามัคคีแต่ เมื่อหลังจากนั้นผ่านพ้นไปในการจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นเสียงข้างมากพยายามรวมเสียงใช่ไหมสถานการณ์อาจจะบีบให้ก้าวไกลต้องถอนตัวไปเองอเห็นไหมเลือกนายกกับ <คน S 1> ตอน <ละ S 1> ตั้งรัฐบาลฟอร์มคอรมอลค<ร>นละอันนะ,ละคนละเรื่องะนะครับจะทําอย่างไรล่ะที่จะบีบให้ก้าวไกลถอนตัวไปเองกลายไปเป็นฝ่ายค้านสถานการณ์จะบีบด้วยอะไรบ้างคะเมื่อผ่านการโหวตนายกไปแล้วนะย้านะผ่านการโหวตนายกไปแล้วซึ่งนั่นแปลว่าคนของเพื่อไทยได้เป็นนายก และมีเสียงสนับสนุนจากก้าวไกลเพราะเขายังคิดว่าใชนอ,อยู่ในแปดพักร่วมอยู่ค่ะแต่พอหลังจากนั้นไปฟอร์มรัฐบาลฟอร์มคอรมอรเพื่อไทยถ้าไปดึงพักล,ลุงเข้ามาร่วมเนี่ยความเป็นไปได้ในแง่นี้อาจจะยังน้อยอาจจะยังน้อยอยู่นะครับถ้าสวขยายเพดานบอกว่าไม่เอาก้าวไกลด้วยล่ะอันเนี้ยจะหนักอันนี้ย้อนกลับไปในวันโหวตนายกนะแม้ว่า แคนดิเดตเปลี่ยนมาเป็นคนของเพื่อไทยประกาศไม่แก้1นึสองสวก็ยังไม่เชื่อยังไม่โอเคสวอบอกว่าก้าวไกลเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าให้ประกาศออกมาว่าไม่แก้1นึ 2, คุณก็ไม่เชื่อยังไม่พอเนี่ยเหตุผลของสวก็อาจจะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยให้ท้ายเด็กจับจ้้งสถาบันรบเรารับไม่ได้ที่จะให้ก้าวไกลเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลดูเหมือนว่าผู้นําจิตวิญ,ญญาณเบอร์สองของก้าวไกลจะรับรู้สถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีเบอร์สองถึงขั้นพูดกันภายในว่า<ะ>ให้ก้าวไกลเตรียมใจเป็นฝ่ายค้าน และเพื่อไทยจะเล่นเกมเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเทียบเคียงกับเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรคืนก่อนโหวตที่เคยตกลงกับก้าวไกลยอมก้าวไกลแล้วแล้วเพื่อไทยก็มาต่อรองใหม่โดยบอกว่ามีข้อมูลใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะมีข้อมูลใหม่อีกจากไหนละ่ะไม่รู้จากดินบ้างจากฟ้าบ้างเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ก้าวไกลต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเข้าใจตรงกันไหมคะผู้นำจิตวิญญ,ญญาณเบอร์หนึ่ง บินไปข้างนอกประเทศไทยตกลงแล้วไปขอเป็นพักร่วมเกมของเพื่อไทยก็ตกลงไปก่อนตกลงเฉพาะรอบโหวตนายกอพอมาถึงรอบในการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่ใช่แล้ว่สิทีนี้โดนดีดข้อมูลใหม่ในอีกด้านหนึ่งมันสะท้อนชัดเจนว่าเพื่อไทยเริ่มเดินเกมตั้งรัฐบาลแล้วมีร่องรอยมาให้เห็นจากบุคคลหลายคนที่จะอยู่ร่วมการเป็นรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิอ์ออกมาบอกนี่ไปชักชวนประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนามานะาก้าวไกลบอกไม่รู้เหมือนกันว่าใครฝากท่านไปชวนอพันตำรวจเอกทวีสอดสองท่าทีก็ก็ค่อนข้างเริ่มจะชัดเจนขึ้นใช่แล้วเขาก็ไปอัพคลิปอะไรที่เขาเคยหาเสียงเมาส์กันว่าอยู่ในกระทรวงที่อยากได้ด้วยส่วนแกนนำประชาธิปัตย์ที่เป็นบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชอันนี้พีคมากเลยค่ะ เขาบอกเขาดิวจบแล้ว<ะ>ได้หนึ่งว่าการสองรัฐมนตรีช่วยหมายถึงประชาธิปัตย์ได้อะเหรอถ้าเพื่อไทยเดินเกมนี้แล้วตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะจับมือกับประชาธิปัตย์มันภาพมันจะไม่เหมือนแปดพรรคร่วมโอ้ที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยแน่นดิวจบแล้วด้วยนี่คือ,อฉากหลังว่าเขาเดินเกมกันแบบนี้เซียนไหมครับที่เล่ามาทั้งบดเนี่ยจะบอกว่าดิวที่รู้กันว่าเป็นดิวกับเพื่อไทย เพราะก้าวไกลถ้ายังอยู่นะประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เอาเขาอยู่กันไม่ได้เขาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมท่าทีประชาธิปัตย์คล้ายๆกับท่าทีของชาติไทยพัฒนาค่ะก็คือไม่เอาก้าวไกลเหมือนกันใช่ใช่ไม่รู้บทสรุปสุดท้ายอาจจะกลายเป็นสอวอไหมที่ตั้งเงื่อนไขไงว่าถ้ายังคงมีก้าวไกลนะมไม่โหวตให้นี่สอวอต้องรับแรงกดดันนะคุณวรลวิทย์แต่จะทํำยังไงล่ะ เพื่อให้มันเกิดสถานการณ์รัฐบาลข้ามคั้วมันอาจจะอยู่ในชั้นนี่แหละการโหวตรอบสามรอบสี่เดี๋ยวเรามีเฉลยด้วยนะว่าถ้าโหวตรอบสองไปแล้วรอบสามจะเป็นใครรอบที่สี่จะเป็นใครนี่เขาคิดกันไปถึงขั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วหรอคะเขาวางกันไปแล้วแล้วว่ากันว่ารอบสี่นี่แหละน่าจะเป็นผู้ที่ชี้ขาดตัวจริงสุดท้ายมันโยงกลับไปเรื่องดิวลับลังกาวีโอ้นี่ไม่พ้นจริงๆ <laughs> มีความเชื่อมโยงกันแม้ว่าโอ้โหถ้าจะแบบถามหาใบาเสร็จหรือว่าหลักฐานที่มันชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันก็คงยากแต่ว่าสถานการณ์ถ้ามันไล่มานะก่อนโหวตกับหลังโหวตเริ่มเปลี่ยนคนในเพื่อไทยเริ่มมีท่าทีตั้งคําถามกับก้าวไกลว่าคุณจะผลักดันไปถึงขนาดไหนมันกําลังเข้ารูปเข้ารอยกับสิ่งที่ได้วางกันไว้ก่อนหน้านี้ การเมืองช่างโหดร้ายไม่เหมือนภาพที่เราเห็นจริงๆนั่นแหละครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วสิบล้อคันนี้คันแดงๆนี้จะถึงเวลาทับหรือเบียดพักเก้าวไกลออกไปเมื่อไหร่<ฮ>แม้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมติ8ดพักยังออกมาบอกยังเสนอ,อคุณพิธาเป็นนายกนะยังไม่ถึงนาทีสุดท้ายอย่าเพิ่งวางใจนะใช่และแม้ว่าคุณพิธา ก็ดูจะปลดล็อกเงื่อนไขออกไปอย่างหนึ่งเพราะบอกว่าการปิดสวิตซ์สว272ทําเฉพาะวาระของพักคก้าวไกลไม่ได้เป็นวาระร่วมของ8ปดพักนั่นแปลว่าสองสมรภูมิที่พักคก้าวไกลพูดถึงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเงื่อนไข272็ว่าต้องทําให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยโหวตนายก่าใชเงื่อนไขคุณพิธาดูเหมือนจะเหลือเพียงแค่เงื่อนไขเดียวคือถ้าการโหวตรอบที่สองนี้ยังไม่ได้มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนี่ย จะถอยให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทย